วันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มยอดขายกับธุรกิจของคุณนะครับโดยเฉพาะยอดขายในช่วงปีใหม่นะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าในช่วงปีใหม่เนี่ยความต้องการของลูกค้าที่จะซื้อสินค้าบริการเนี่ยจะมีมากที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับช่วงอื่นๆของปีนะครับเรียกได้ว่ามันเป็นนาทีทองของคุณที่มีธุรกิจเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าทั่วไปร้านอาหารร้านค้าออนไลน์บนเว็บไซต์หรือบน Facebook นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับการเตรียมตัวธุรกิจของคุณให้พร้อมที่จะรับมือกับยอดขายที่จะเพิ่มขึ้นหรือลูกค้าที่จะเพิ่มมากขึ้นในช่วงปีใหม่นะครับแล้วก็มาคุยกันเกี่ยววิธีที่จะดึงลูกค้าให้เข้ามาในร้านค้าของคุณเพื่อจะมาจับจ่ายใช้สอยชื่อสินค้าหรือบริการจากคุณนะครับและหวังว่าหัวข้อในวันนี้จะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถที่จะคลิกหรือคิดอะไรได้บางอย่างนะครับเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณในช่วงปีใหม่ครับเดี๋ยวพบกันครับสวัสดีครับผมอนันต์สมสะอาด smejump.com ถ้าคุณยังไม่เคยดูวิดีโอของผมนะครับผมเป็นนักวางแผนการตลาดออนไลน์ให้กับธุรกิจและองค์กรต่างๆวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับวิธีเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจของคุณนะครับโดยเฉพาะในช่วงปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าในช่วงปีใหม่นี้มีความต้องการที่จะซื้อสินค้าหรือบริการเพิ่มมากขึ้นหรือมากที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงอื่นๆของปีนะครับผมพูดอย่างนี้คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับถ้าตอนนี้คุณลองไปเข้าไปใน Google Trends ดูนะครับแล้วก็ใส่ Search Term ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณนะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่าเสื้อกันหนาวคำว่าปากกาคำว่าร้านอาหารคุณจะเห็นว่าเทรนด์การ Search คำเหล่านี้นะครับมันเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นในเรื่องในช่วงของปีใหม่นะครับโดยเฉพาะ2อาทิตย์ของก่อนถึงปีใหม่นะครับเทรนด์การ Search จะสูงที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงอื่นๆของปีนะครับข้อมูลของ Google Trends เนี่ยสามารถที่จะบอกเราได้ว่ามีความต้องการที่จะซื้อค้นหาสินค้าหรือบริการของคุณเนี่ยมากที่สุดในช่วงปีใหม่ครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากนะครับที่เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับวิธีจะช่วยคุณเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจของคุณในช่วงปีใหม่ครับวันนี้ผมมีวิธีง่ายๆครับ10วิธีที่จะนำเสนอนะครับเราไปคุยพร้อมกันเลยครับข้อแรกนะครับการวางแผนผมเอาข้อนี้มาเป็นอันดับหนึ่งเลยครับเพราะว่าการวางแผนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับคุณต้องมีการวางแผนกิจกรรมต่างๆที่คุณจะทำในช่วงปีใหม่ที่เกี่ยวกับธุรกิจของคุณนะครับในช่วงปีใหม่คุณต้องมีการวางแผนครับเพื่อจะหลีกเลี่ยงความโกลาหลที่จะเกิดขึ้นนะครับตัวอย่างของการวางแผนให้คุณเห็นภาพง่ายๆนะครับตัวอย่างเช่นการสต็อกสินค้าครับคุณควรจะต้องวางแผนว่าคุณจะสต็อกสินค้าชิ้นอย่างไหนบ้างชิ้นจะเป็นจำนวนกี่ชิ้นนะครับเพราะคุณอย่าลืมนะครับในช่วงปีใหม่เป็นวันหยุดยาวนะครับซัพพลายเออร์เขาก็หยุดด้วยนะครับงั้นคุณต้องเมคชัวร์ว่าคุณมีสินค้าพอเพียงที่จะให้บริการลูกค้านะครับตัวอย่างการวางแผนอีกอย่างเช่นการจัดหน้าร้านนะครับถ้าคุณมีแผนที่จะจัดหน้าร้านให้เป็นธีมปีใหม่นะครับคุณต้องวางแผนนะครับเพื่อจะเตรียมอุปกรณ์ต่างๆในการจัดหน้าร้านนะครับหรือแม้กระทั่งการจัดตารางเวลาของพนักงานนะครับเพราะอย่าลืมนะครับทุกๆคนอยากหยุดปีใหม่ครับรวมทั้งถึงพนักงานของคุณด้วยงั้นคุณต้องเมคชัวร์ว่าจะมีพนักงานมาทำงานเพียงพอในช่วงปีใหม่เพื่อให้บริการลูกค้าของคุณนะครับสำหรับคุณที่ขายสินค้าออนไลน์บนเว็บไซต์บน Facebook นะครับคุณควรจะมีตารางเวลาบอกลูกค้านะครับว่าวันสุดท้ายที่ลูกค้าสามารถสั่งสินค้าได้เพื่อที่ให้ส่งทันก่อนปีใหม่คือวันไหนครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าคุณขายสินค้าออนไลน์คุณจะส่งทางไปรษณีย์นะครับมันจะมีช่วงเวลาที่สำหรับส่งพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะงั้นเพื่อ make sure ว่าลูกค้าได้รับสินค้าก่อนปีใหม่นะครับเราควรจะแจ้งลูกค้านะครับว่าวันสุดท้ายที่เขาสามารถสั่งได้คือวันไหนครับทั้งหมดนี้คือตัวอย่างง่ายๆของการวางแผนนะครับอย่าลืมนะครับการวางแผนที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งครับข้อ2โปรโมชั่นนะครับคุณควรจะที่จะสร้างโปรโมชั่นหรือการลดราคาสินค้าบางรายการนะครับเพื่อจะดึงดูดความสนใจของลูกค้าครับและในการสร้างโปรโมชั่นผมแนะนำว่าคุณไม่ควรสร้างโปรโมชั่นในรูปแบบเดียวนะครับคุณควรจะคิดโปรโมชั่นในหลากหลายรูปแบบนะครับเพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันครับข้อ3การระบายสินค้านะครับในช่วงเวลาปีใหม่นี้ครับคุณสามารถที่จะระบายสินค้าที่คุณไม่ต้องการเก็บไว้ในสต็อกนะครับหรือสินค้าที่เราเรียกว่า slow moving item นะครับก็คือสินค้าที่อาจจะกำลังจะล้าสมัยสินค้าที่คุณขายไม่ค่อยดีหรือสินค้าที่กำลังจะหมดอายุนั่นเองครับคุณสามารถที่จะสร้างโปรโมชั่นจะจงไปที่สินค้าเหล่านี้ครับเพื่อความต้องการที่จะระบายสต็อกออกไปนะครับหรือคุณสามารถที่จะขายสินค้าเหล่านี้ในราคาพิเศษร่วมกับสินค้าเด่นๆในร้านของคุณได้ครับข้อ4ขยายเวลาทำงานในช่วงปีใหม่นะครับหรือช่วงก่อนปีใหม่นี้นะครับคุณควรที่จะขยายเวลาทำงานของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นการ
เปิดร้านให้เช้าหน่อยหรือการปิดร้านให้ดึกหน่อยครับผมเพราะเรารู้ว่ามีความต้องการในการซื้อสินค้าบริการเพิ่มมากขึ้นครับเพราะเราขยายเวลาทำงานเพื่อที่จะรองรับความต้องการเหล่านี้ครับข้อ5ตกแต่งร้านคุณควรจะตกแต่งร้านของคุณให้มีธีมเทศกาลปีใหม่หรือคริสต์มาสนี่แหละครับผมเพราะว่าผมอธิบายไม่ถูกนะครับแต่อยากให้พอลูกค้าเข้าไปในร้านคุณแล้วมีความรู้สึกถึงปีใหม่แล้วก็มีความรู้สึกอยากช้อปปิ้งครับข้อ6บริการห่อของขวัญเพราะเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าลูกค้าซื้อสินค้าในช่วงปีใหม่นี้ก็เหตุผลหลักๆก็คือต้องการจะซื้อไปเป็นของขวัญของชำร่วยให้กับคนพิเศษของเขานะครับเพราะงั้นเราอยากจะทำให้ชีวิตของลูกค้าง่ายขึ้นครับโดยการนำเสนอบริการห่อของขวัญ นะครับยิ่งเป็นบริการฟรีนะยิ่งดีใหญ่นะครับจะสามารถทำให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นครับข้อ7จ้างพนักงานพาร์ทไทม์ถ้าคุณไม่อยากที่จะปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องการจัดกะพนักงานนะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าในช่วงปีใหม่เนี่ยคุณจะต้องมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นแต่พนักงานคุณอาจจะมีน้อยลงครับเพราะเขาต้องการหยุดปีใหม่งั้นสิ่งที่คุณทำได้คือจ้างพนักงานพาร์ทไทม์ครับมาช่วยแบ่งเบาภาระของคุณนะครับคุณจะได้ไม่ต้องลงมือทำเองซะทุกเรื่องนะครับคุณจะได้เอาเวลาส่วนใหญ่ในการมองภาพรวมและบริหารร้านค้าของคุณครับข้อ8เก็บข้อมูลเก็บข้อมูลในที่นี้ผมหมายถึงเก็บข้อมูลลูกค้านะครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งถึงปีใหม่เนี่ยจะมีลูกค้าเข้ามาในร้านค้าของคุณเพิ่มมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นจะเป็นโอกาสที่ดีที่คุณสามารถที่จะขอข้อมูลลูกค้าครับอาจจะเป็นเบอร์ติดต่อกับถ้าเป็นไปได้นะครับหรือเป็นอีเมลแอดเดรสเพื่อที่จะใช้ในเป็นช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าคุณตลอดทั้งปีครับข้อ9คูปองส่วนลดหลังปีใหม่นอกจากช่วงปีใหม่ที่เรามีลูกค้าแล้วเราอยากให้มีลูกค้ากลับมาซื้อบริการหรือใช้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการกับเราอีกนะครับเพราะงั้นเราอาจจะใช้วิธีนำเสนอส่วนลดหลังปีใหม่ครับผมคุณอาจจะแนบคูปองพิเศษไว้กับใบเสร็จรับเงินหรือไว้ในใส่ถุงสินค้าให้เขาเลยนะครับว่าเป็นคูปองส่วนลดที่เขาสามารถใช้ได้ยกตัวอย่างเช่นเป็นคูปองส่วนลดในช่วงตรุษจีนเป็นต้นครับข้อ10ทดลองทำการตลาดออนไลน์ถ้าคุณยังไม่เคยทำการตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจของคุณนะครับหรือคุณมีแผนคิดที่จะทำการตลาดออนไลน์ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการทำการตลาดออนไลน์หรือลองผิดลองถูกนะครับเพราะอย่างที่ผมเล่าให้คุณฟังตอนต้นนะครับจาก Google Trends เนี่ยปริมาณการเสิร์ชเกี่ยวกับสินค้าบริการนะครับเป็นมันจะมีปริมาณการเสิร์ชสูงที่สุดในช่วงแถวๆนี้แหละครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสสูงที่คุณจะประสบความสำเร็จในการทำการตลาดออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นการทำโฆษณาบน Google Search ให้ติดหน้าแรกนะครับหรือการจะไปทำโฆษณาบน YouTube หรือ Facebook นะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้คุณลองทำการตลาดออนไลน์ในช่วงนี้เลยครับทำทันทีเลยครับผ่านไปแล้วนะครับ10วิธีที่ช่วยคุณเพิ่มยอดขายในช่วงปีใหม่นะครับแต่ในลึกๆแล้วเนี่ยผมต้องการที่จะคลิกให้คุณเนี่ยสามารถที่จะมีจินตนาการและสร้างวิธีที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณนะครับถ้าคุณต้องการที่จะชมวิดีโอของเราอย่างต่อเนื่องนะครับคุณสามารถกดปุ่ม subscribe หรือปุ่มติดตามได้บน YouTube นะครับด้านล่างของวิดีโอตัวนี้นะครับแต่ถ้าคุณดูผ่าน Facebook นะครับผมทำลิงก์ subscribe ไว้ด้านข้างๆครับขอให้คุณมียอดขายที่เพิ่มขึ้นในช่วงปีใหม่ครับผมอนันต์สมศาสตร์ smejump.com สวัสดีครับ